สวัสดีครับจากร้านคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้ Interface Ford นะครับรองรับรุ่น 3.3 แล้วนะฮะรองรับรุ่น 3.3 แล้วนะครับตัวนี้นี่ครับความพิเศษตัวนี้นะครับ Android 7.1 นะฮะเป็น6คอนะครับ RAM 2 ROM 16นะครับ6คอนะครับตัวใหม่นะครับของเดิมเป็น4คอนะตัวนี้6คอนะครับการใช้งานรวดเร็วกว่าเดิมนะครับนะครับใช้งานรวดเร็วกว่าเดิมนะครับดูจากการประมวลผลนะทำไงดีอ่ะเสียงดีแน่นอนครับตัวนี้ Goofy Way Star Cool เพิ่มสารให้ความเย็น3เท่าแค่แบบเย็นเร็วคืนที่ร้อนก็คูคืนที่ร้อนอบอ้าวใช้ Goofy Way สิทดสอบเรารับภาษาไทยสมบูรณ์ได้นะฮะกูก็แมปได้นะครับ ตัวนี้สเปคใหม่นะครับเป็น6คอนะครับเป็น All Winner T7 แล้วนะครับ6คอนะครับ RAM 2 16นะครับ Android 7.1 นะฮะเร็วกว่าเดิมนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับระบบเสียงผ่าน USB นะครับไม่มีดีเลย์ไม่มีหน่วงนะครับเมกะบางนาเนี่ยครับการทำงานเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะการทำงานเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของอินเทอร์เฟซนะครับเป็น6คอแล้วนะฮะ6คอนะครับของเดิมเป็น4คอนะครับ Android 7นะครับ RAM 2 ROM 16นะครับเนี่ยครับตัวนี้ Everest ตัวใหม่เลยนะฮะ Ford Sync 3.3 นะครับรองรับนะครับเราทำการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วนะครับรองรับแล้วนะครับ Ford Sync 3.3 นะครับเจ้าแรกนะฮะที่รองรับนะครับมุ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนหมายเลข3344นะครับสุดยอดนะฮะโอเคแอปได้นะครับรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับกดทัชสกรีนรวดเร็วนะครับวิดีโอวิทยุวิดีโอมีบลูทูธได้นะครับลุกทีวีทีวีออนไลน์ได้นะครับมิวสิกได้นะครับเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงผ่าน USB ได้นะฮะลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะฮะสุดยอดนะครับตัวนี้นี่ครับเรารับเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับ 3.3 นะฮะระบบเสียง USB นะครับไม่มีหน่วงไม่มีดีเลย์นะฮะเข้าโหมดเดิมได้รองรับกล้องเดิมนะฮะรองรับกล้องถอยหลังเดิมครบถ้วนเลยนะฮะเนี่ยครับกับหน้าจอเดิมได้นะครับเข้าโหมด Android นะครับเลือก USB Android นะครับเนี่ยฮะ Google Map ได้ลุกทีวีได้นะเดี๋ยวรอโหลดลุกทีวีนี่ครับทีวีออนไลน์นะฮะตัวนี้พัฒนาจากตัวเก่านะครับที่ตัวเก่าเป็น4คอมันจะช้านะฮะตัวนี้ตัวใหม่นะครับ6คอนะครับ6คอแรม2ROM 16นะฮะ Android 7นะครับเขาเรียกชิป Winner T7 นะฮะ Winner T7 นะครับของเดิมเป็น T3 นะฮะ T3 เป็น4คอนะครับนะครับตัวนี้ฮะอันนี้ทีวีออนไลน์นะครับลูกทีวีนะครับตอบสนองดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตัวซิงค์ 3.3 นี่ภาพจะชัดกว่าเดิมด้วยนะครับภาพจะชัดกว่าเดิมด้วยนะครับนี่ครับจากร้านคุรุมะนะครับตัวนี้อินเทอร์เฟซนะครับ Ford Ranger Everest นะครับซิงค์ 3นะครับตั้งแต่รุ่น 2.0 ถึงปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชั่น 3.3 และ 3.4 ในอนาคตนะครับเป็นเวอร์ชัน 3.3 และ 3.4 นะครับรองรับหมดนะครับสิ่งที่เปลี่ยนของตัวเวอร์ชันนี้จะจอชัดกว่าเดิมนะจอหลักจะชัดกว่าเดิมนะครับตอนนี้ทำรองรับแล้วนะฮะสเปคตัวนี้ล่าสุดนะครับเป็น Allwinner T7 นะครับ6คอ RAM 2 ROM 16 Android 7.1 นะครับจากร้านคุรุมะนะครับ kurumamotor.com ครับ
thaikanda.com นะครับ0898999489ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ